สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 19กับเกม Line Enterprise Cash Gaming วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับสภาพดินคือ Farming Simulator 19เนี่ยเขาจะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามามันจะเป็นระบบเกี่ยวกับคุณภาพดินน่ะแบบประมาณว่าเวลาเราปลูกผักนานๆปลูกผักหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนดินเค็มเหมือนดินเปรี้ยวประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบประเทศไทยก็จะประมาณแบบดินเสียถ้าแบบถ้าประเทศไทยเหมือนที่แบบชาวไร่ชาวนาประเทศไทยเรารู้จักก็คือแบบเวลาปลูกผักนานๆแล้วดินมันจะเสียดินมันจะเปรี้ยวดินเค็มพวกเนี้ยเราก็จะต้องปรับสภาพดินแต่ในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบของฝรั่งเขาจะมีวิธีปรับสภาพดินเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก่อนอื่นให้กด ESC ก่อนนะครับกด ESC แล้วก็มาที่โหมดนี้นะครับมาที่โหมดนี้นะคุณจะเห็นไหมครับว่าพื้นดินมันจะเป็นสีฟ้าเนี่ยครับพื้นดินตรงไหนเป็นสีฟ้าแสดงว่าพื้นดินมันเสียนะครับหรือขอใช้คำว่าดินเค็มแล้วกันพื้นที่ดินตรงไหนเป็นสีฟ้าแสดงว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยดินมันเค็มสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินอ่อนนี่คือปุ๋ยสีชมพูนี่คือหญ้านะครับวัชพืชส่วนสีแดงนี่จะต้องสีแดงจะเป็นเกี่ยวกับสีแดงน่าจะเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่ได้พรวนดินนะครับแต่ว่าวันนี้จะขอมาพูดถึงในกรณีของดินเค็มคือพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่มีสีแสดงว่าพื้นที่นั้นเนี่ยดินปกติโอเคนะครับเข้าใจกันละต่อไปก็เดี๋ยวจะไปที่ร้านค้านะครับให้มาซื้ออุปกรณ์นี้อันนี้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นอยู่2เครื่องให้ซื้อ2เครื่องนี้นะครับไอ้นี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้2เครื่องนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องฉีดแรมนะครับ ฝรั่งก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นการฉีดแรมนะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยก็เนี่ยเพิ่มขนาดความจุให้เยอะขึ้นอันนี้ก็เปลี่ยนขนาดล้อแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มแบบเพิ่มเขาเรียกว่ามันจะสามารถทำให้ฉีดได้ไกลขึ้นน่ะรัศมีในการฉีดมันจะ18เมตรแต่ถ้าเราเอาแบบเดิมๆเนี่ยเดิมๆมันฉีดได้แค่12เมตรนะครับต่อมาก็โหมดนี้ครับมาโหมดนี้แล้วก็มาซื้อตรงนี้ครับนี่ฮะอันนี้เป็นถังฉีดแรมเราก็ซื้อมาสัก2ถังแล้วกันแล้วก็ซื้อที่ถ่วงน้ำหนักแล้วก็ซื้อวัดแท็กเตอร์ครับก็กดตัว R โหลดแรมใส่อุปกรณ์ซื้ออีกถังดีกว่าแลดูมันจะน้อยเกินไปแล้วก็ขับรถไปยังที่ดินที่เราจะฉีดแรมอ
แล้วครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราฉีดแรมปรับสภาพดินเสร็จหมดแล้วครับเห็นไหมครับจากพื้นดินตรงนี้เป็นสีฟ้ามันก็จะกลายเป็นพื้นดินสีปกตินั่นหมายความว่าดินเรากลับมาเป็นสภาพสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็คราวนี้เราอยากทำอะไรก็เชิญเลยนะครับอยากจะปลูกผักก็สามารถทำได้บ้างนะเนี่ยพอเราปรับสภาพดินเสร็จเราก็ปลูกผักมันก็จะแบบว่าถ้าดินเราอุดมสมบูรณ์ดินเรามีคุณภาพดีดินเรามีสภาพดีเราก็จะปลูกผักได้มีคุณภาพผักของเราก็จะได้ราคาผักของเราก็จะมีคุณภาพนะครับเนี่ยนี่ครับเราก็สามารถปลูกข้าวได้เลยครับพอเราปรับสภาพดินเสร็จปลูกข้าวทับได้เลยก็เอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการปรับสภาพดินเสียให้กลับมาเป็นดินปกติถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือจะกด Subscribe สำหรับคนที่อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกดSubscribe ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ภาพหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ